วันนี้เริ่มต้นกันด้วยประเด็นใหญ่เรื่องของธุรกิจดังนะคะที่โอ้โหเรียกได้ว่าแม้จะเป็นวันเสาร์นะแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของตำรวจเองเรื่องของผู้เสียหายจริงๆวันนี้คุณการกตถาวรนัดอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าบ่ายสองจะแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกหลายคนอยากฟังจากปากคุณการเพราะถ้าเราดูว่าบรรดาบอสที่เป็นดาราคุณการดูเหมือนจะเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะที่สุดนะพี่เฟิร์นคือจริงๆต้องมองในภาพใหญ่นะคดีของ The Icon Group นะคะเพราะว่าสิ่งที่สังคมอยากจะฟังคำตอบที่ชัดเจนจากสคบ.จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ The Icon Group คุณทำธุรกิจขายตรงหรือเปล่าแล้วทำธุรกิจขายตรงทำได้ยังไงเพราะว่าสคบ.ไม่ได้อนุญาตถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นต่อมาคือถ้าทำธุรกิจขายตรงคุณทำธุรกิจขายตรงที่อำพรางเป็นรูปแบบแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านี่คือประเด็นหลักของคดีนี้เลยนะเพราะถ้าผิดกฎหมายเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นหมายความว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของ The Icon Group จะมีความผิดตามกฎหมายทั้งแชร์ลูกโซ่ทั้งการช่อโกงเงินประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องค่อยๆไล่เรียงความเคลื่อนไหวหลายส่วนนะฮะเอามาเป็นจิ๊กซอว์เนี่ยค่อยๆประติดประต่อกันไปเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณมีนพิชยาซึ่งหลายคนก็มองว่าเธอไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์น่าจะเป็นผู้บริหารด้วยหรือเปล่าก็ออกมาแถลงข่าวแล้วคุณแซมยุรนันท์แถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้วันนี้มาถึงคิวของคุณกันกันตถาวรแล้วก็ตัวของบอสพอซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดคือเป็นผู้ก่อตั้ง The Icon Group เลยวันนี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะคุณมินก็มาคุณแซมก็มาเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ไปตั้งแต่ต้นกันว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความคืบหน้าทางคดีเนี่ยมันจะไปได้ถึงจุดไหนจะเอาผิดใครได้บ้างด้วยคือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยว่าภายใน48ชั่วโมงตำรวจจะขอศาลอนุมัติออกหมายจับทั้งบอสแล้วก็บอสดาราคือท่านผู้ชัดเจนเมื่อวานนี้ว่าอาจจะเข้าข่ายต้องใช้คำว่าอาจเพราะว่ายังไงก็ต้องสอบสวนก่อนอาจจะเข้าข่ายความผิดในเรื่องของพรก.การกู้ยืมเงินซึ่งเป็นการฉ้อโกงประชาชนอันเนี้ยจะเป็นมูลฐานการฟอกเงินซึ่งจะนำไปสู่การอายัดทรัพย์ได้โอ้โหถือเป็นคดีใหญ่รวมถึงเรื่องการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอีกอย่างประชาชนเขาเข้าใจอีกอย่างซึ่งอันนี้ตัวผู้เสียหายเองเขาก็คาดหวังเหมือนกันว่าอาจจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานการรวมตัวกันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของคนแรกก่อนนะคะคุณการกตถาวรพิธีกรชื่อดังหลังประกาศยุติบทบาทบอกว่าตัวเองขอหยุดบทบาทการพิธีกรทุกรายการเลยเนื่องจากต้องการเคลียร์ตัวเองก่อนทีนี้เมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวคุณการยืนยันบอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้บริหารนะไม่ใช่ผู้บริหารของ The Iconเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างโปรโมทสินค้าและบริษัทแต่ที่ผ่านมาสังคมจะรับรู้กันมาโดยตลอดว่าคุณกันถูกเรียกว่าเป็นบอสใช่ไหมคะเป็นบอสประเด็นคำว่าเป็นบอสนี่แหละคุณกันไม่ใช่เป็นผู้บริหารจริงๆหรอวันนี้ตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยที่สำคัญคือมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรฝ่ายการตลาดเป็น CCO เป็นชีฟคือเป็นผู้บริหารในสิ่งที่ชาวบ้านเขารู้จักกันแล้วก็สิ่งที่เครือข่ายของบริษัทนี้เขารู้จักกันแต่เดี๋ยวไปไล่เรียงกันว่าวันนี้คุณกันนอกจากจะมาบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้บริหารนะตอบคำถามในประเด็นดราม่าอะไรบ้างค่ะคุณกันกันตถาวรนะคะพิธีกรแล้วก็ในแบบชื่อดังพร้อมทนายความวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยบอกว่าที่มาวันนี้ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีที่เกิดขึ้นที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ The Icon Group โดยการชี้แจงครั้งนี้คุณกันบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากเลยนะเพราะตลอดที่ทำงานกับ The Icon มาไม่เคยรับรู้ว่ามีผู้เสียหายมากมายขนาดนี้ตลอดเวลาที่เป็นผู้รับจ้างวันนี้คุณกันเน้นคำนี้หลายรอบมากเป็นผู้รับจ้างโปรโมทสินค้าและบริษัทให้กับ The Icon Group คือทำไมต้องบอกว่าเขาเน้นเนื่องจากมันมีผลทางกฎหมายโดยตรงเลยนะเรื่องของการเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการกับผู้รับจ้างต่างกันมากคุณกันบอกว่าสัญญาที่ทำไว้5ปีทำงานกับ The Icon Group มาแล้ว3ปีตั้งแต่ตุลาคมปี64นอกจากนั้นที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยยืนยันว่าเป็นเพียงคนรับจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ The Icon Group ให้ตัวแทนจำหน่ายเอาไปใช้ต่อก็คือเอาไปโปรโมทต่อเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างที่หลายคนเข้าใจไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดหรือว่านโยบายต่างๆขององค์กรยืนยันว่าไอ้คำว่าบอสหรือว่าผอ.ที่หลายคนเรียกกันเป็นการให้เกียรติกันในบริษัทตัวเองไม่ใช่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่พนักงานไม่ใช่พ่อทีมไม่มีลูกน้องหรือว่าไม่เคยบริหารอะไรในบริษัทเลยไม่มีอำนาจหรือหุ้นส่วนใดๆส่วนที่นำเสนอออกไปจริงๆเนี่ยคือนักข่าวก็ถามว่าอะไรที่คุณกันพูดอ่ะที่พูดที่ทำที่บอกว่าผมเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วตั้งแต่พิธีกรยังผู้บริหารนะ
คลิปมีเยอะมากนะที่คนเขาไปขุดทั้งในโซเชียลมีเดียตามช่องทางต่างๆนะคะคือคุณกันบอกว่าทั้งหมดนะที่เห็นผมพูดที่เห็นผมทำมาจากสคริปต์ของบริษัท มีคนส่งสรุปมาให้ไม่ได้คิดเองทำทุกอย่างตามสคริปต์ไปฟังเสียงบางช่วงของคุณกันค่ะวันนี้ครับผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมแล้วก็ทุกๆคนได้คิดกันไปต่างๆนานานะครับว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมกับความเสียหายในครั้งนี้วันนี้ครับผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปครับเป็นคนที่รับจ้างครับมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปแล้วก็ตัวบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปด้วยครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้กันครับคือเน้นคำว่ารับจ้างมากๆไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางหรือว่านโยบายทีนี้นักข่าวก็ถามว่าถ้าบอกว่าทุกอย่างที่ผู้ที่ทำตามสคริปต์มันจะมีคลิปหนึ่งที่มันมีการโปรโมทคุณกันว่าเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยนักข่าวก็ถามว่าทำไมเขาต้องพยายามใช้คำนั้นมันเป็นการสร้างโปรไฟล์หรือว่าเหมือนเป็นการการันตีอะไรหรือเปล่าคุณกันบอกว่าอันนั้นก็สคริปต์ที่มีการเขียนมาให้และตัวเองก็ลงเสียงพูดไปตามที่เขาเขียนมาให้ตัวเองก็ถามกลับไปว่าต้องใช้คำนี้ใช่หรือไม่และจากการตรวจเช็คก็พบว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเท่าที่ตรวจสอบตัวบริษัทเองก็ค้าขายสินค้าออนไลน์ตามช่องทางปกติคือคุณกันก็พยายามอธิบายว่าตัวเองเนี่ยก่อนจะรับงานนี้นะตรวจสอบเรื่องของการจดทะเบียนตรวจสอบบริษัทต่างๆพอเข้ามาทำหน้าที่เป็นพิธีกรทำหน้าที่เป็นในเรื่องของคนที่ทำคลิปโปรโมทอะไรต่างๆให้กับบริษัทของเขาทุกสื่อที่ตัวเองมีเนี่ยยืนยันว่าเป็นสคริปต์ทั้งหมดเลยไม่ได้คิดเองไม่ได้สั่งทีมงานอะไรเลยทำตามสคริปต์เท่านั้นทีนี้ก่อนที่จะมาแถลงข่าวปรากฏว่าคุณกันบอกว่าได้ส่งหนังสือนะคะยกเลิกสัญญาจ้างกับ The Icon Group เป็นที่เรียบร้อยโดยทำกันไว้5ปีนะคะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทีนี้จังหวะนึงนักข่าวก็ถามว่าที่มาของรายได้คุณกันได้จากไหนได้จากเปอร์เซ็นต์หรือว่าได้จากอะไรตัวคุณกันเนี่ยบอกว่ารายได้มาจากการขายสินค้าของบริษัทคือจังหวะนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณกันหลุดหรือเปล่าหลุดที่ไปพูดว่าเป็นรายได้ที่มาจากการขายสินค้าเพราะคุณกันบอกว่าตัวเองได้รับการว่าจ้างให้มาทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะแต่ทำไมรายได้ถึงมาจากการขายสินค้าล่ะแล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่ทนายความบอกว่าเดี๋ยวผมอธิบายเองสุดท้ายหลังจากที่คุณกันบอกว่ารายได้ของผมมาจากการขายสินค้าของบริษัททนายก็บอกว่าอธิบายต่อทันทีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจ้างการตามสัญญาเอาไปดูจังหวะนี้ค่ะผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การข้อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่ครับค่ะนี่ก็เป็นช่วงที่ทนายก็แทรกขึ้นมานะคะในจังหวะที่คุณกันไปพูดว่ารายได้มาจากการขายสินค้าเพราะว่ามันจะมีผลในแง่ของทางคดีด้วยไงถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ฟังการแถลงข่าวของคุณกันในวันนี้ก็จะเห็นว่าทนายเนี่ยเขาแทรกเป็นช่วงๆเลยนะในช่วงการอธิบายในข้อกฎหมายนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตาเป็นผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ทนายตั้มไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เอานาฬิกานี่เป็นนาฬิกาที่ทนายตั้มบอกว่าไปเอาภาพมาจากใน IG ของคุณกันนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคุณกันถึงมีนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงมากเรือนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านปาเต้ฟิลิปอย่างเงี้ยนะฮะรวมๆกันแล้วไม่ต่ำกว่า150ล้านบาททนายตั้มตั้งข้อสังเกตว่าเอาเงินที่ไหนไปซื้อแต่ว่าจริงๆแล้วต้องอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณกันด้วยเพราะคุณกันก็ชี้แจงว่าเขาสะสมนาฬิกามาตั้งแต่ก่อนที่
ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วชอบอยู่แล้วใช่แล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยเรื่องของบ้านบ้านคุณกันคือถ้าเกิดใครได้ย้อนไปดูในโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์อยู่เป็นระยะว่าโหเป็นบ้านหรูมูลค่าเป็นร้อยล้านนะแล้วทำไมโหแล้วมีสร้างปุ๊บแล้วทุบทิ้งด้วยนะเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามคุณกันบอกว่าประเด็นเรื่องของนาฬิกาผมทำงานพิธีกรมาเป็น10ปีแล้วอยู่วงการมาเกือบ20ปีแล้วผมเป็นคนชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรสุดท้ายก็ต้องเอาทุกอย่างมายืนยันความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันนะคะส่วนทนายก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าคือรายได้ของคุณกันเนี่ยมีการเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างรวมไปถึงรายได้ที่มาจาก The Icon Group ก็มีการเสียภาษีด้วยเรื่องรายได้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟต้องแจ้งกับพนักงานสอบสวนตรงนี้ก็เลยไม่ได้ขออธิบายในเชิงรายละเอียดกับนักข่าวในวันนี้แต่ว่าเรื่องของรถหรูที่มีข่าวออกไปว่าได้รับเป็นของขวัญวันเกิดจากบอสพอลใช่ไหมคันนี้คันนี้วันเกิดเป็นรถบ้านนะแล้วก็สีแดงลงมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันคุณกันก็ยอมรับว่าเป็นรถที่ได้รับเป็นของขวัญวันเกิดจริงๆจากบอสพอลแล้วก็บอสคนอื่นๆด้วยลองฟังช่วงนี้ดูค่ะรถนั้นเป็นของขวัญครับที่ทางคุณพอลกับบรรดาบอสได้รวมสตางค์กันให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดครับครับเราต้องใส่ไหมครับทำไมเราได้อยู่ที่เป็นสิ่งใหญ่ออกมาอันนี้สาเหตุในการให้ว่าทำไมใหญ่หรือว่ามูลค่าใดๆอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนรับนะครับให้ผมคิดในความรู้สึกของผมก็น่าจะเป็นการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ซึ่งผมได้บอกแล้วว่าถ้าผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆผมก็ใส่ทางกำลังกายและกำลังใจและหัวใจไปกับงานทุกชิ้นงานไม่ใช่แค่งานที่ทำให้กับทางบริษัทเดียร์ฮ่องกรุ๊ปในฐานะผู้รับจ้างครับคือบอกว่าตัวเองอาจจะขยันมั้งค่ะตัวของบอสหรือว่าบอสพอบอสคนอื่นเนี่ยเขาก็เลยรวมเงินการซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดทีนี้คุณกันทั้งหมดทั้งมวลที่แถลงก็ยืนยันนะคะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้บริหารนะไม่มีอำนาจในการออกนโยบายหรือว่าลงนามใดๆกับบริษัทเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างมีสัญญาจ้างกัน5ปีในหมวดผลิตสื่อให้กับผู้บริโภคและตัวแทนเอาไปใช้รวมถึงเป็นพิธีกรด้วยบริษัทมีการแจ้งมีการลงเป็นรายลักษณ์อักษรไม่มีลูกน้องอยู่ใต้บังคับบัญชาการโพสต์สื่อเนี่ยก็โพสต์ลง YouTube ช่องต่างๆของบริษัทบ้างหรือว่าช่องทางโซเชียลของตัวเองบ้างซึ่งตัวเองก็ทำตามสัญญาชัดเจนนะคะส่วนการไลฟ์คือหลายคนก็ติดใจว่าแต่ละครั้งเวลาคุณการไลฟ์หรือแม้กระทั่งคลิปที่ถูกขุดอ่ะค่ะก็จะบอกว่าผมเนี่ยในฐานะผู้บริหารนะมากับเรานะผมเนี่ยเป็นผอ.นะฝ่ายการตลาดเป็น Chief Marketing Officer ของที่นี่นะคุณการบอกว่าที่บอกว่าผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยเป็นการแสดงไปโดยอารมณ์ความรู้สึกว่าตัวเองทำหลายอย่างอ่ะเต็มที่กับทุกงานที่ได้มอบหมายที่สำคัญคือมองว่าณตอนนั้นอ่ะมันถูกต้องไม่ได้คิดว่ามันผิดอะไรทีนี้นักข่าวก็ถามว่าพอทำแบบเนี้ยทำให้ผู้ฟังคนดูเขาเข้าใจไหมว่าคุณการเป็นผู้บริหารจริงๆและมันเป็นการเหมือนล่อคนเข้าไปไหมคือนักข่าวก็ถามแบบเนี้ยทนายก็ใช้คำว่าคืออย่าใช้คำว่าล่อเลยคือถ้ามองในแง่ภาพลักษณ์องค์กรเนี่ยก็อาจมีส่วนทำให้คนมาร่วมลงทุนมีบ้างแต่ก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ประกาศชัดเจนว่าวันนี้นะคะพร้อมเข้าสู่กระบวนการไม่สบายใจเหมือนกันทนายเนี่ยเป็นคนพูดบอกว่าไม่สบายใจที่สื่อเนี่ยออกว่าจะมีการออกหมายจับภายใน48ชั่วโมงเพราะต้องให้คุณการเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการแถลงข่าววันนี้เพื่อยืนยันว่าเราไม่หนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการและจะพาคุณการไปชี้แจงเรื่องของการถูกออกหมายจับคิดว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นจากนั้นทนายเนี่ยขอยุติการแถลงข่าวยืนยันนะคะบอกว่าถ้าตำรวจติดต่อมาก็ได้ประสานเรื่องไว้แล้วคือจริงๆทนายบอกว่าประสานตำรวจไปแล้วนะเดี๋ยวรอหมายเรียกหรืออะไรก็ตามยินดีให้ข้อมูลทั้งหมดส่วนเรื่องอื่นตอนนี้ไม่กังวลอะไรค่ะ